องหรือวันนี้ครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใช้ววิวัฒนานนท์พบกับกล้องไกลแก้วสำริดครับพิกัด112ปอนด์เป็นมวยฝีมือทั้งคู่ครับมาดูฟอร์มกันนิดนึงครับวิชารัตน์เนี่ยสามฟอร์มหลังแพ้คะแนนหัวไซสามทีซีดีไอ้มันขึ้นไปรับคะแนนสองร้อยสองอนุชาครับล่าสุดชนะคะแนนสามทีสุวิจิมมาที่เวทีมวยอ้อมน้อยหลายๆคนคงได้รับชมผ่านหน้าจอ SMF TV นะครับในศึก SMF เจ้ามวยไทยมีผู้ไหนคู่ของเราแข่งขันกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ SMF ถ่ายทอดสด11โมงมาเปิดกันได้ครับทุกเสาร์เลยครับสดๆจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยส่วนก้องกาย3ฟอร์มหลังครับยังไม่ชนะใครครับเป็นมันจะเปลืองกว่านะพี่ครับพี่ชายแท้ๆของก้องไก่ครับเอกชนะชัยแก้วสำริดขึ้นต่อมงคลให้กับน้องเลยพี่ชายนี่เข้ารอบชิงมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่24ไปแล้วด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะครับเอาชนะคะแนนยอดพยัคฆ์ก้าวไก่ยิ้มมาได้เข้าชิงแล้ววันนี้น้องชายขึ้นชกครับก้องไก่น้องชายแท้ๆครับ3ฟอร์มหลังที่ไม่สู้ดีครับครับกับพี่เลยกับ3ฟอร์มหลังก้องไก่ที่แพ้น็อกดาวโรจิตมังนนยก4เสมอสายน้ำใจ JSP ล่าสุดแพ้น็อกพยาต่อของใหม่เมืองเข้าไปต่อยดีโดนแข้งมาเลย
แขนขามันยาวกว่าหมัดครับขวาเนี่ยปากได้ก้องไกลตอนนี้ต้องบุกครับนี่เท่าไหร่ใส่เต็มสูบขวาครับทีมนำมาครับไปยังโดนบังตีออกขวาตีออกซ้ายครับก้องไกลยับไส้ดอกนี้จะสะเทือนครับเข้าไม่เข้าตีไม่ก่อนต้องการเอาได้มาบ้างครับฉลัดสองดีหรือเปล่าไม่ดีนี่มียุบแน่นอนชุดนี้ได้ไม่ได้นะจะยับไส้ก็ไม่จะรับยังทำไม่ได้ครับต้องไกลนี่ก็มีส่วนเอาตัวอ่อนมาการรวบรวมคะแนน
ก็แดนครับเอชรัตน์วงวัฒนานนท์ฝึกฝ่ายเอาชนะคะแนนก้องไกลแก้วสับเล่นไปครับแบบสูสีเลยได้คะแนน49-48คะแนนทั้ง3เสียงครับ